ำหรับนโยบายของผมในเรื่องการพัฒนาองค์กรนะก็ปี2563เนี่ยเราก็มีใหญ่เรื่องของ Smart Organization หรือ Smart SSJ ก็จะมีทั้งหมด4ด้านด้านแรกก็คือเรื่องของ Smart Look นะฮะซึ่ง Smart Look ก็จะแบ่งออกเป็น2ขาคือ1เรื่องของอาคารสถานที่ภูมิทัศน์ต่างๆห้องน้ำห้องท่ารวมกระทั่งในวอร์ดผู้ป่วยต้องดูดีสะอาดสะอ้านนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือเรื่องของบุคลากรนะซึ่งตั้งแต่การแต่งเนื้อแต่งตัวนะเรื่องของสุขภาวะนะฮะต้องมีการประเมินกันตลอดว่าตีค่า BMI เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกติไหมถ้าบุคลากรเราเนี่ยมีภาวะท้วมเกินไปหรืออ้วนหรืออ้วนมากเนี่ยก็คงจะต้องได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อจะได้มีค่า BMI อยู่ในเกณฑ์ปกตินะสมาร์ทอีกอันนึงก็คือสมาร์ทออฟฟิศนะซึ่งเราก็พยายามที่จะให้มีการใช้กระดาษลดลงนะคือเป็นเปเปอร์เลสหรือเลสเปเปอร์ซึ่งจะทำในทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขนะตั้งแต่สาธารณสุขจังหวัดสาธารณสุขอำเภอรมสตโรงพยาบาลรวมทั้งโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลจังหวัดนะซึ่งก็จะใช้เรื่องของ e-document นะอีสารบันเรื่องของไฟอิเล็กทรอนิกส์นะซึ่งตรงนี้เราก็ได้มีการพัฒนาอีกอันนึงคือสมาร์ทเซอร์วิสนะซึ่งเราก็จะแบ่งเป็นเรื่องของส่งเสริมป้องกันโรคกับเรื่องของการรักษาพยาบาลนะซึ่งเราก็จะมีเรื่องของซีมเลสนะไร้รอยต่อนะฮะเรื่องการเรื่องของเรื่องแบบคิวนะคิวออนไลน์นะเรื่องของระบบโทมาฟาสแท็กเรื่องของเซฟซีดนะฮะเรื่องของสโตกสติมมี่ซึ่งพวกนี้เนี่ยเราจะต้องมีระบบการเฝ้าระวังนะแล้วก็การส่งต่อการรักษาที่ครบรูปเลยนะฮะครบวงจรที่จะทำให้อัตราตายเนี่ยน้อยลงนะฮะนอกจากนั้นในด้านส่งเสริมป้องกันเราก็หานวัตกรรมนะเช่นการสร้างปฏิทินในการที่จะทำให้เรารู้เป้าหมายที่ชัดนะว่าเรื่องการคัดกรองพัฒนาการเด็กก็ดีคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะฮะเรื่องของวัคซีนอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะใช้เรื่องของปฏิทินนะฮะนำมาเพื่อทำให้ผลงานเนี่ยมันเข้าเป้านะฮะนะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีเรื่องของ Smart IT นะฮะซึ่งเรื่องของ Smart IT เนี่ยเราก็จะใช้เรื่องของการ evaluate นะเรื่องของ Smart Hospital นะก็เอาไปใช้ด้วยและเรื่องของmanagement information นะฮะนะ system นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราอยากจะพัฒนาให้มีการใช้ระบบเดียวกันทั้งจังหวัดแต่ตอนนี้ยังอยู่ในดำเนินการนะฮะว่าเพราะที่ผ่านมาเนี่ยบางทีแต่ละที่เนี่ยใช้โปรแกรมที่ต่างกันแต่อันนี้เราจะดูฮะถ้าเกิดว่าใช้โปรแกรมที่ต่างกันแต่ไม่มีปัญหารูปประสาทเนี่ยเราก็คงไม่ได้ปรับหมด Smart Organization มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้เกิดเป็นองค์กรทันสมัยภายใต้ Thailand 4.0 มีการนำใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชนสอดคล้องต่อวิสัยทัศน์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 2. เพื่อมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการลดขั้นตอนลดกระดาษลดค่าใช้จ่ายลดเวลา 3. เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สมาร์ทลุคโรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสสอสสจดูดีเป้าหมายสำคัญห้องน้ำสะอาดได้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมทั่วไปสะอาดไม่มีแหล่งเพาะพันยุงลายมีระบบจัดการขยะ 100% โดยใช้แนวทาง Green and Clean Hospital โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาวประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพโรงพยาบาลไม่แออัดลดเวลารอคอยเป้าหมายโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าโรงพยาบาลชุมชน 50% ใช้แนวทาง Smart Hospital 4.0 แผนงานปี 2563 PCC นโยบายรับยาร้านขายยาคนสาสุขหน้ามองเป้าหมายสำคัญบุคลากรสาธารณสุขมี MBI ปกติมากกว่า60%พัฒนาเครื่องมือดัชนีมวลกายสำหรับผู้ที่มีอายุ20ปีขึ้นไปพร้อมคำแนะนำ Smart Office พัฒนาให้มีระบบสนับสนุนการปฏิบัติราชการที่มีความทันสมัยมีความสะดวกใช้งานง่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการลดกระดาษลดเวลาลดขั้นตอนลดค่าใช้จ่ายจำแนกดังนี้
e-document ประกอบด้วยระบบจัดเก็บเอกสารหน่วยงานระบบรับส่งเอกสารข้อมูลสำคัญภายในองค์กร e-สารบัญระบบการจัดการหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนและสสอ e-g-procurement ระบบประกาศการจัดซื้อจัดจ้างประกาศผู้ชนะประกาศราคากลางในเว็บไซต์ของหน่วยงาน e-calendar ระบบจองห้องประชุม e-IT service ระบบครุภัณฑ์ด้าน IT ระบบ IT support ของหน่วยงาน e-HR ระบบจัดการด้านบุคลากรและการพัฒนาบุคลากรระบบการลาแบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน e-register ระบบการจัดการการประชุมอบรมสัมมนาของหน่วยงาน e-suggestion ระบบรับเรื่องราวข้อแนะนำของหน่วยงาน e-ita ระบบการบริหารจัดการ ita ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี e-consumer protection medical and food ekbs นนระบบจัดเก็บข้อมูลผู้ประกอบการ Smart Service and PP ER Quality เป้าหมายผู้ป่วยบาดเจ็บวิกฤตและมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดสามารถเข้าห้องผ่าตัดได้ภายใน60นาทีอัตราผู้ป่วยฉุกเฉินระดับที่1ถึง2อยู่ในห้องฉุกเฉินน้อยกว่า2ชั่วโมงSeamless Care ผู้ป่วยสโตรกสตรีมมี่อัตราเข้าถึงบริการ Fast Track ทันเวลาสตรีมมี่ได้รับการเปิดหลอดเลือดทันเวลาสโตรกได้รับการฟื้นฟูด้วยระบบ Intermediate Care 6เดือนCancer Screening Breast Cancer Screening ไม่น้อยกว่าร้อยละ50ของกลุ่มเป้าหมายColon Cancer Screening ไม่น้อยกว่าร้อยละ50 Cervical Cancer Screening ไม่น้อยกว่าร้อยละ20 Child Development ได้รับการคัดกรองพัฒนาการไม่น้อยกว่าร้อยละ90ค้นพบพัฒนาการล่าช้าไม่น้อยกว่าร้อยละ20มีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ90พัฒนาการมีส่วนร่วมเป้าหมายกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับอำเภอมีโครงการที่ตอบสนองการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ80 MISE Evolution มีสารสนเทศสุขภาพที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการควบคุมกำกับติดตามประเมินผลและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขสมาร์ทฮอสพิทอลมีการทบทวนระบบบริการของโรงพยาบาลโดยใช้แนวคิด Lean 100% Paperless OPD และใช้บัตรประชาชนในการติดต่อกับโรงพยาบาล 100% E-payment ในโรงพยาบาลพระนั่ง9โรงพยาบาลชุมชน